มาที่วัดพระทองจังหวัดภูเก็ตก็ต้องมหัศจรรย์ค่ะคุณผู้ชมคะกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ชาวบ้านในแถบนี้นะคะก็เลยพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดพระผุดตามลักษณะที่เห็นค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าเมื่อคราวศึกพระเจ้าประดุงยกพลมาตีเมืองถลางเมื่อปีพุทธศักราช2328ทหารพม่านี่นะคะพยายามจะขุดพระผุดขึ้นจากดินค่ะเพื่อจะนำกลับไปพม่าแต่ขุดลงไปทีไรก็มีฝูงแตนไล่ต่อยจนต้องละความพยายามค่ะต่อมาเนี่ยชาวบ้านก็ได้นำทองหุ้มพระพุทธรูปที่ผุดจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ดังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ละค่ะเมื่อมาถึงวัดพระทองแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวนะคะแวะไปชมพิพิธภัณฑสถานวัดพระทองที่ทางวัดเก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในอดีตมาให้ได้ชมกันค่ะการเที่ยววัดเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะ